พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีทุจริตการเงินนอกระบบในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอันนะครับตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ที่ได้มายื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบกรณีพบพยานหลักฐานในการเลือกสว.และพิจารณารับคดีเป็นพิเศษเนื่องจากหลังจากที่มีการเลือกสว.เนี่ยนะครับปรากฏข่าวพบข้อพิรุธในกระบวนการในการเลือกและสังคมก็มีข้อสงสัยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เป็นไปตามวิถีแห่งประชาธิปไตยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่โดยพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะมีการส่งเรื่องไปยังกองบริหารคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานกลางด้านคดีเพื่อประมวลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วต่อไปครับ